ตรงนี้แหละสำคัญเนี่ยรับได้ยังได้ค่ะไม่สังกับวัตถุก็ได้นั่นนี่คือวัตถุก้อนหนึ่งรับได้ไหมได้ค่ะเปลี่ยนจากนั้นเป็นวัตถุซะถ้าไม่ยอมรับวัตถุก็คือนั่งนี่คือร่างกายของตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะอันเดียวกันเอาแล้วนะทีนี้เข้าเรื่องกันนะค่ะยอมแล้วนะว่าเป็นรูปร่างร่างกายตัวเองค่ะนี่คือสสารสสารทุกชนิดจะมีพลังงานทีนี้ร่างกายมีพลังงานอยู่ตอนนี้ที่นี่นำเสนอพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ด้วยสองมือเปล่าและหนึ่งความเข้าใจในการพูดคุยนี่คือเริ่มต้นเชื่อมโยงความเข้าใจให้มันตรงกันมันถึงจะไปต่อได้ครับถ้าไม่เข้าใจแล้วจะไปต่อไม่ได้เลยมันเหมือนกับถูกกำแพงกั้นทันทีเลยบล็อกเลยครับล้อมหน้าล้อมหลังทันทีแล้วไปไม่เป็นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดีอันนั้นความเข้าใจจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเริ่มกันทุกช่วงวัยวัยเด็ก1 2 3ขวบต้องสื่อความหมายเกิดความเข้าใจกันแล้วจนกระทั่งถึงสิ้นสุดลมหายใจนะครับจะต้องสร้างความเข้าใจกับมันแล้วกันทุกเรื่องครับคือเชื่อว่ามนุษย์มันมีปฏิสัมพันธ์กันทางตรงทางอ้อมทางใกล้ทางไกลทั้งโดยตรงโดยอ้อมคำว่าสื่อสารกัน มาถึงนาทีนี้รู้ตัวไหมครับว่ามีหัวใจอยู่รู้ตัวค่ะรู้ตัวนะค่ะมันตุบตับรู้สึกไหมเดี๋ยวนี้รู้สึกตุบตับแน่ใจนะเจ็บแน่ใจนะค่ะเจ็บๆด้วยงั้นเหรอค่ะเจ็บเจ็บตุบตับด้วยเจ็บๆด้วยเนาะค่ะฟังให้ดีนะตอนนี้เริ่มเข้าๆแล้ว ไอ้ตุ๊บตับนี่คือพลังงานหัวใจมันทำงานโดยพลังงานในตัวมันเองไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ไหนเลยหัวใจไม่ได้ใช้เสียบปลั๊กที่ไหนเลยหัวใจมันเริ่มมันเป็นโมเลกุลแรกที่เกิดเป็นมนุษย์โมเลกุลแรกที่มันเป็นตัวเราก็คือหัวใจเกิดขึ้นจากของสองสิ่งสิ่งหนึ่งนั้นทางฝ่ายแม่ผลิตทุกเดือนถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรครับทางฝ่ายแม่ผลิตทุกเดือนสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรครับหัวใจ ทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังอ่ะมันใกล้เข้าไปทีนึงตอบไม่ได้อ่ะคุณหมอตอบไม่ได้เฮ้ยมันจะฉลาดน้อยขนาดเฉลยทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังเขื่อนพังนี่น่าจะรู้เลยอ๋อค่ะประจำเดือนค่ะใช่นะใช่ค่ะสำนวนคนชื่อนี้ใช้คำว่าทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังสำนวนผมใช้กันมา20กว่าปีแล้วค่ะนะมันน่าฟังนะอ้าวมันน่าฟังกว่ากันนะค่ะภาษาผมนุ่มกว่านะให้ด้วยทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังนุ่มกว่านะกับทุกเดือนประจำเดือนแล้วมันจะมีคำว่าเลือดอีกเห็นไหมพอมีคำว่าเลือดปุ๊บมันให้ความรู้สึกว่าไม่มันน่าเกลียดอ่ะเป็นของต่ำไปเลยในความรู้สึกของสิ่งที่กำลังพูดถึงใช่ไหมผมเลยใช้สำนวนว่าทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังไข่ทุกฟองที่มันเกิดประจำเดือนทุกเดือนที่มันเกิดไข่ฟองนั้นรู้ไหมว่ามันเกิดได้ไงเนี่ยพูดใหม่ไม่ไก่ค่ะพูดนะไม่ไก่ค่ะพูดใหม่ไม่ไก่ค่ะเกิดจากแม่ไก่อ๋อไข่กับเจ้าแม่ไก่ฟังใหม่นะคะไข่เมื่อกี้พูดว่าประจำเดือนหนูรู้ไหมไม่รู้เหรออ้าวไหนบอกว่าแต่งเนื้อสาวแล้ว
มีเม้นหรือยังนั่นแหละเขาเรียกว่าแตกเนื้อสาวใครใครฟ้องนั้นมันแตกมาเป็นประจำเดือนไข่ไข่ที่นี่ไม่ใช่ไก่ไข่ที่มันเกิดมาทุกๆเดือนของหนูแล้วมันก็ออกมาทุกๆเดือนไข่ฟองนั้นนะถามว่ามันเกิดได้ยังไงทีเจ้าของไข่ก็ตอบไม่ได้หรอกเกินวิสัยที่จะไปรู้ได้แต่มันไม่มีทางตอบได้ต่อให้หมอทั้งหมดในโลกนี้มาถามหาคำตอบว่าไข่ฟองเนี้ยมันเกิดได้ยังไงหมอทั้งโลกนี้ก็ตอบไม่ได้แปลว่าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบได้แต่ความรู้เรื่องธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยอธิบายได้แน่นอนถ้ามีคำถามก็ตอบได้แน่ๆด้วยอธิบายคร่าวๆก่อนเป็นอิทธิพลของความกดความดันความชื้นและความร้อนของโลกเราดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อิทธิพลมันบีบอัดอิทธิพลมันก็ต้องบอกว่าเป็นอัตโนมัติครับนั่นคือกลไกธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินี่เฉพาะไข่นะสำหรับเพศแม่ก็น่าจะเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้เพราะมันเป็นของตัวเองทุกๆเดือนเมื่อเกิดพังนั่นนะอย่างนั้นสุดก็ให้เข้าใจตัวเองเอาไว้ก่อนส่วนจะอีกสเต็ปนึงคือการเข้าถึงจึงจะรู้โดยแจ้งการเข้าถึงต้องใช้ศาสตร์ที่ต่อไปครับคือจิตศาสตร์การเข้าถึงต้องใช้จิตจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจึงจะเข้าถึงได้แล้วจิตที่ว่านั้นต้องแนวทางของพระพุทธศาสนาเท่านั้นอ้างถึงและอ้างอิงได้ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความจริง3ประการเช่นทุกข์สมุทัยนิโรธแปลว่าจะต้องได้นิโรธสมาบัติจึงจะรู้ออโตเมติกคอนโทรลออโตเมติกบอนของเนเจอร์เพราะจิตนี่มันประเสริฐเลิศมากทุกคนมีกายใจจิตลำดับไหมครับแต่ว่าต้องแยกส่วนนะกายใจจิตต้องทำความเข้าใจแล้วนะขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไม่รู้จัก3คำนี้มันจะไปต่อไม่ได้หรอกชีวิตจะเดินลำบากมากเพราะผมจะรู้ทางตันรู้อย่างเงี้ยเริ่มเข้าใจแล้วพยายามเริ่มเข้าใจอย่าปฏิเสธความเข้าใจเพราะลุงหงอกเกิดมาเพื่อมาเล่าสิ่งที่ลุงหงอกรู้ให้ฟังก็ใช้2หูอย่าจ้องเชื่ออย่างเดียวผมจะรังเกียจคนเชื่อนะผมจะรังเกียจคนที่เชื่อง่ายพอเชื่อปุ๊บจะรังเกียจเพราะว่าคือไม่ได้คิดไม่ได้คิดตามไม่ได้คิดต่อจะเชื่ออย่างเดียวเนี่ยถ้าผมไปคุยกับผู้คนจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าไปคุยกับบุคคลที่มีแต่เชื่อเนี่ยผมจะมีความรู้สึกของผมเองว่าเหมือนกับเอาก้อนหินมาผูกเอวแล้วก็เดินลากไปเหนื่อยสำหรับคนที่เชื่อง่ายมีความรู้สึกจริงๆจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะหยับยัดเขาให้กันไม่ได้ก็ต้องเปิดโอเพนไมน์เปิดใจถ้าหากว่าเป็นหม้อเป็นไหก็ต้องเปิดฝาหม้อมันถึงจะสิ่งนี้ยิ่งเข้าไปได้ยิ่งมาระแวงกันเนี่ยจบข่าวเลยครับระวังระแวงยิ่งผมเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยอย่าระแวงผมเพราะว่าผมเกิดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยที่จะให้รู้ธรรมชาติของท่านนั่นนะครับไม่เกี่ยวธรรมชาติของผมหรอกเห็นไหมต่อมาก็สเปิร์มก็เหมือนกันอันนี้เมื่อกี้พูดถึงไข่สเปิร์มเหมือนกันสองสิ่งนี้มันมาจิกกันเป็นโมเลกุลแรกคือหัวใจเกิดขึ้นมาในร่างกายตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วจ้าหัวใจจะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อตอนตาย
ดูสิครับมันทำงานโดยไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับจำด้วยครับไฟฟ้าสถิตซึ่งมันเกี่ยวกับสมองโดยตรงนะไฟฟ้าสถิตนั้นจะเกี่ยวสมองโดยตรงสมองก็เกี่ยวกับระบบนิวโรซิสเต็มก็คือประสาทระบบประสาทของเราเนี่ยครับผมรู้สึกว่าผมร้อนนะเปิดแอร์ซะหน่อยสิเดี๋ยวหาของเปิดแอร์ซะหน่อยนึงพอจีนั่นแหละโอเคครับเนี่ยฮะสิ่งเหล่านี้ต้องพยายามรู้ให้รู้ตัวเองมากๆขึ้นนะวันนี้ครับเราไปเรียนรู้รับรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยเยอะมากแล้วจนกระทั่งเป็นขยะแล้วครับในชีวิตจริงหน้าวันนี้เป็นห่วงรุ่นเนี้ยเป็นห่วงเนี่ยนั่งก็จับอะไรก็ยัดหูเดินก็จับยัดหูเลยไม่ฟังเสียงภายนอกเลยอันตรายนะลูกอ่ะเปิดไปแต่หูเอาไว้ฟังจะเสียบหูฟังก็ต่อเมื่อจะหลับจะนอนนี่โอเคอย่าไปใส่เข้าไปก็เดินพูดอย่าทำมันคือหนูเป็นยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ครับเสียบุคลิกคนอื่นจะทำก็ช่างก็เราไม่ทำเห็นไหมพอหนูเสียบหูฟังตลอดมันไม่รับสิ่งแวดล้อมถูกไหมฮะเพราะมันถูกปิดใครตะโกนมั้งหลังก็ไม่ได้ยินแล้วใครบีบแตรก็ไม่ได้ยินแล้วเนี่ยอันตรายจะตายไม่รู้แล้วครับมันการโต้ตอบสิ่งเรามันจะไม่เกิดขึ้นครับมันเปลี่ยนหัวตลอดจะไปทำครับความรอบครอบในรอบตัวอะไรจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันถูกปิดไปหมดแล้วส่วนตาก็อยู่แค่ตรงนี้เห็นไหมหูก็ปิดซะอีกดูสิครับอันตรายนะลูกน้องบอกเตือนไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเด็กรุ่นนี้จะต้องเจริญเติบโตแบบเข้าใจตัวเองด้วยจึงจะเป็นบุคคลที่ก้าวหน้าได้นะครับเตือนด้วยความเป็นห่วงนี่มัน75ปีไปแล้วเขาผ่านวัยนี้มาหมดแล้วเขาย่อมรู้ว่าวัยนี้คิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่มันไม่ต่างกันหรอกครับแม้ว่าจะคนต่างเพศยิ่งเป็นผมนี่ผมยิ่งเข้าใจเรื่องเพศอย่างดีจะเป็นเพศแม่จะเป็นเพศพ่อผมยิ่งเข้าใจเรื่องนี้โดยชัดเจนโดยใช้ศาสตร์ด้านจิตและศาสตร์ที่3คือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นะไม่ใช่ศาสนานะต้องแบ่งเป็น2กองนะกองหนึ่งของพุทธศาสตร์อธิบายว่าเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกศาสตร์พระพุทธเจ้านี้จะเปล่งออกจากพระวจนะอย่างเดียวเราจะไปในศาสตร์พุทธเจ้าไม่ได้มีเขียนไว้อย่าว่าแดร์หลอกกันแบบนี้ตื่นเช้ามาก็มาตอบคำถามแดร์หลอกกันก็มีปุจฉาวิสัชนาปุจฉาก็แปลว่าถามวิสัชนาก็คือตอบพุทธเจ้าก็ตอบไปเรื่อยตกตอนบ่ายเย็นพระเจ้าก็แสดงธรรมไม่รู้ว่าพระตัวจะมีแล้วก็ไม่รู้ก็กำลังฟังเทศเสร็จแล้วคนก็ฟังไปแล้วให้การบ้านไปเข้าสมาธิกลางคืนอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาถ้าสงสัยก็มาถามต่ออย่างเงี้ยไหนมาเพราะฉะนั้นไดอะล็อกกันเนี่ยสำคัญการฟังการพูดเนี่ยสำคัญเป็นทฤษฎีนะทฤษฎีการสื่อสารจำนะฮะที่คนนึงพูดคนนึงต้องฟังคนฟังก็ต้องคิดไปด้วยเหมือนฟังครูสอนหนังสือต้องคิดตามครูให้ทันถ้าไปสนใจอย่างนั้นปุ๊บตามไม่ทันแล้วครูยุ่งเลยวิชานั้นก็ไม่ต้องเข้าใจต้องให้เขาเรียกว่าคอนเซนเทรตให้แน่ๆบอกแวกไม่ได้การเรียนทุกวิชาหนูต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะหนูอยู่ในวัยเรียนถือเป็นหน้าที่นะหน้าที่เรียนหนังสือเรียนหนังสือไม่ยากเพราะว่าเราไม่ได้แบกไม่ได้หาร
ียงแค่ทำความเข้าใจในหนังสือก็อ่านแล้วก็ช็อตโน้ตเอาไว้ข้อสงสัยครูเข้าชั่วโมงสอนเราอ่านก่อนต้องอ่านก่อนทั้งหนังสือต้องอ่านก่อนแต่ว่าเราใช้ความเข้าใจในส่วนตัวเราภายในหนังสือก่อนตื่นเช้ามาครูก็จะสอนวิชาที่จะเรียนเพราะมันมีตารางเรียนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครูสอนมาเอ้ยมันตรงกันไหมกับที่เราจำมาตรงไหมไม่ตรงสงสัยถามเลยหนูต้องเรียนวิธีนี้แล้วก็จะจดจำได้ดีย้ำต้องอ่านหนังสือก่อนที่จะเป็นชั่วโมงครูสอนต้องนะครับส่วนมากแล้วให้ครูสอนกับอ่านหนังสือสวยเลยไม่ได้เชื่อใจวิธีการแบบนั้นแค่ไม่เข้านะต้องใช้วิธีการอ่านก่อนจำนะคะทุกวิชาแหละเวลาบอกก็จำมาไปใช้กันเอาล่ะศาสตร์ที่4ก็คือวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตก็คือเรื่องไฟฟ้าสถิตศาสตร์ธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ไฟฟ้าสถิตแล้วก็จิตศาสตร์4ศาสตร์ผมใช้อยู่4ศาสตร์ในการที่บูรณาการกันจึงมีความสามารถที่ใช้2มือเปล่ารักษามนุษย์กันได้ว่าด้วยเรื่องของพลังงานหน้าวันนี้ผมพูดพลังงาน2เรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นส่วนพลังงานที่พวกเราเรียนกันมาก็คือพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กต่อมาก็พลังงานศักดิ์พลังงานจลที่เรียนกันเรียนกันเพื่อสอบคะแนนเรียนเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพส่วนของผมรับรู้เรียนรู้เพื่อมารักษาตัวเองพอเวลารุ่นนี้ไม่ค่อยเป็นไรแล้วครับเพราะมันเอเนอร์จีมันเยอะอยู่แต่รุ่นนี้นะรุ่นนี้พอเวลาอายุขนาดนี้เริ่มลงแล้วครับนะเนาะมีป่วยมีเจ็บนู่นนี่แล้วนี่เป็นต้นฟังทันไหมครับไม่ทันสมองมันคือค่ะมันไปโดนอะไรสมองอ่ะมันคือมันนอนไม่ค่อยหลับอ่ะคุณลุงเหรอค่ะโอ้เล่นนอนไม่หลับเลยลิ้นหัวใจรั่วเลยหนูผ่าแล้วหนูผ่าตัดแล้วค่ะลิ้นหัวใจรั่วแต่ยังมีรั่วอยู่อีกค่ะเหนื่อยจะวูบมึนหัวผ่าตัดแล้วยังเป็นอีกจ้ะก็ดีขึ้นมานิดนึงเป็นบางวันนะคะคุณลุงเป็นบางวันอาทิตย์นึงมันเป็นกี่วันทั้งนั้นอาทิตย์นึงเป็นกี่วันเป็นแทบทุกวันแต่ว่าไม่ได้เป็นทั้งวันตื่นเช้ามาก็จะดีขึ้นเดี๋ยวก็สักระยะนึงก็เป็นแล้วก็จะหายเมื่อกี้ที่คุณลุงถามหนูว่าเจ็บหัวใจเจ็บอยู่แต่ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วค่ะเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็เออมันไม่เจ็บได้เพราะอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องรู้สิครับเพราะมันเป็นเจ้าของตัวเองเจ้าของร่างกายเองก็ตอบไม่ได้เพราะเดี๋ยวก็เจ็บหนูก็บอกเจ็บไม่เจ็บหนูก็บอกไม่เจ็บก็มันก็เจ็บขึ้นมาเองเดี๋ยวมันก็หายไปเลยค่ะคอยสังเกตนะทั้งนั้นนะค่ะวันหนึ่งหน้ามันเจ็บหายเจ็บหายเนี่ยสัก5ครั้งได้ไหมได้ค่ะโอเควันนี้สังเกตนะค่ะกับตอนนอนค่ะคุณลุงเดี๋ยวนอนเย็นนี้ก็จะรู้แต่ตอนนี้สังเกตมันจะโปร่งเบาแต่มันตื้อหัวไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้ไปด้วยก็จะหายค่ะยืนยันมาขออนุญาตเปิดตัวตนนะค่ะผมเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษค่ะบอกให้เลยนะครับใช่บินขี้ไม่ได้เหมือนนกหรอกแต่จะบินเมื่อไหร่ก็ได้ทุกวันนี้ก็มีนกแอร์อยู่แล้วบินเมื่อไหร่ก็ได้
ใช่ไหมครับคำว่าความพิเศษนำมาซึ่งเป็นความสามารถพิเศษครับแล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการรักษากันนะครับมนุษย์สองมือเปล่ารักษามนุษย์กับหนึ่งความเข้าใจพอเวลาแชร์ได้เข้าใจกันไหมเนี่ยโอเคนะตกลงพูดเรื่องสมองเมื่อกี้นี่โอเคไหมหนูเข้าใจนะพอเวลาพูดเรื่องไข่เมื่อกี้หนูโยงไปยังไก่เลยเนาะไข่ก็แปลว่าอยู่ในตัวหนูเนี่ยมันเกิดไข่ฟองตกมาหนึ่งเดือนมันก็เป็นเขาเรียกเมนเป็นประจำเดือนนะเนาะลุงงอบอกว่าเขื่อนพังโอเคนะทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังสำนวนวันนี้ฉันเขื่อนพังใช้คำนี้เป็นภาษามันนุ่มนวลกว่าครับไพเราะกว่าเขื่อนพังทุกเดือนเดือนวันที่เท่าไหร่ครับเข้าใจนะใช้สำนวนนี้จะดีกว่าไม่ครับอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงฮะเรื่องจริงถ้าหากว่าเราไปพูดก็เอ้ยวันนี้ประจำเดือนมาถ้าพูดในกลุ่มเดียวกันไม่มีปัญหาถ้าฝ่ายตรงข้ามปุ๊บโอ้โหไม่อยากจะเดินใกล้เลยครับฟังให้ดูมันน่าอายครับนะใช้สำนวนใหม่นะภาษาใหม่ไปเที่ยวทะเลเพื่อชวนเล่นน้ำอุ้ยฉันเล่นไม่ได้แล้วฉันเขินพังฟังดูดีกว่าใช่ฟังดูดีกว่าเล่นไม่ใช่โอ้โหนี่กูมีประจำเดือนเนี่ยโอ้โหฟังกลัวมันนะเลือกใช้ภาษาดีๆผมก็พยายามเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมให้มันใช้ได้ทุกวัยตรงนี้สมมติด้วยฟังแล้วลื่นหูด้วยดูสิขนาดผมยังเป็นผู้ชายผมยังคิดภาษาให้เลยดูสิผมมีความคิดระดับไหนคิดเผื่อให้เสร็จสับอะไรเหล่านี้เป็นต้นกลับมาถึงเมื่อกี้ได้ไก่กับไข่ด้วยหนูนะฟังถ้ามีคำถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันหนูตอบว่าไงลูกมันหนูต้องเลือกฮะหนูอยู่ในศาลต้องเลือกต้องให้เลือกไข่เกิดก่อนเนาะได้นะใช่นะอธิบายต่อได้ไหมคะไม่รู้ถ้าตอบแล้วต้องอธิบายต่อเขาเรียกว่าเหตุผลอธิบายมาว่าทำไมไข่ถึงเกิดก่อนไก่ใช่อธิบายต่อได้ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นได้นะได้ก็บอกว่าได้ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้คำว่าตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเหตุผลมนุษย์จะต้องมีความพิเศษในตัวเอง1สังเกต2เปรียบเทียบ3สรุป4เสนอแนะคำว่าเสนอแนะฟังนะฉันจะเล่าเรื่องไก่กับไข่ให้ฟังเสนอแนะใครก็ได้ฟังคำถามมีว่าไก่กับไข่ได้กันก่อนกันส่วนมากทะเลาะกันฝ่ายหนึ่งบอกว่าไก่เกิดก่อนฝ่ายหนึ่งบอกว่าไข่เกิดก่อนตีกันแน่นอนฮะเรื่องโลกแตกเขาเรียกว่าเรื่องคำถามโลกแตกคนตอบได้นั่งพูดอย่างนี้นะสว่างทราบผมจะรู้การเกิดของพวกนี้ถ้ามีการทะเลาะกันมนุษย์ผู้มีปัญญาถ้ามีการทะเลาะกันเรื่องไก่กับไข่นะจะตีกันตายถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์พอถูกทั้งคู่เห็นไหมจบแล้วมนุษย์เราถ้าหากว่าฝ่ายนี้ถูกฝ่ายนี้ผิดเนี่ยตีกันตายแน่นอนครับไม่มีเหลือการขอโทษแล้วจริงๆแล้วอะไรเกิดอยากฟังใช่ไหม อยากฟังใช่ไหมคะรู้ไว้ก็ดี ฟังให้ดีนะคำถามนี้นะฮะ2,600 ปีแล้วไม่มีใครตอบได้พระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องนี้เป็นเรื่องอจินไตยไปว่าคิดเอาไม่ได้คืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวบ้าแน่นอน
แต่ลุงงอเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้ชัดเจนผมเกิดมาประการนี้มาดูเมื่อกี้ผมบอกว่าพ่อๆถูกทั้งคู่ต่อมาอะไรกันมันเกิดพร้อมกันนั่นแหละเห็นไหมครับเห็นไหมภาษาง่ายไหมครับไก่กับใครถ้าตั้งคำถามว่าไก่กับใครอะไรเกิดก่อนกันเนี่ยตีกันตายแน่นอนถ้าบอกว่าไก่กับใครเกิดได้ยังไงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไก่หรือไข่ก็ตามทีเมื่อกี้ถามหนูอธิบายสิอธิบายไม่ได้อธิบายคือมันเกิดได้ยังไงล่ะไข่มาตอนนั้นคือเห็นไหมมันต้องเอาทั้งคู่เลยมันเกิดได้ยังไงเมื่อกี้บอกว่าเกิดพร้อมกันนะโอเคไหมแต่มันต้องมีคำถามว่าเกิดได้ไงต่อแหละต่อว่าเกิดเองค่อยๆคิดเพราะว่านี่มันอยู่ในวาระที่กำลังแชร์ความคิดกันลุงหงอเขาเปิดตัวมาแล้วเขาเกิดมาเพื่อตอบคำถามพวกนี้โอเคไหมครับมันคนฟังค่อยลำดับนะมันจึงจะตัวเองที่ไม่สับสนเพราะนี่เรื่องของปัญญาล้วนๆเลยมันเกิดเองเกิดพร้อมกันนั่นคือออโตเมติกของธรรมชาติมันมีคำถามแต่ว่าถ้าเกิดเองถ้ามีคำถามมันเกิดได้ไงเอ๊ะก็วอลังบอกว่าเกิดเองเอาอะไรกะเปลี่ยนคำถามหน่อยได้ไหมเนี่ยงั้นเกิดไว้แล้วนานเท่าไหร่อย่างเงี้ยโอเคครับครับก็ทุกวันนี้เห็นต้องเลี้ยงไก่ให้มีไก่จะเอาไข่ไก่ก็ต้องไปเลี้ยงไก่นั่นแหละพระพุทธเจ้าถึงตรัสเป็นอจินไตยครับนั่นแหละสิครับคิดเอาไม่ได้คือคิดเป็นหยุดคิดบ้าอย่างเดียวทีนี้คนที่จะรู้สิ่งนี้ต้องหยุดคิดจึงจะได้ครับต้องหยุดคิดอย่างเดียวครับเพราะคิดต่อไปมันบ้านั้นไม่ว่าก็ต้องหยุดคิดเนี่ยหยุดยังไงหยุดคิดทีเนี้ยนอนยังฝันเลยอ่ะแล้วนอนอยู่ที่คิดอยู่ในรู้ไหมตราบใดที่หัวใจของเราเต้นอย่างเงี้ยนั่นคิดตลอดเวลานะบอกให้ทราบไว้ครับทั้งหลับและตื่นจำนะฮะน่าจำมากน่าจำมากเดี๋ยวให้จบก่อนถามว่าไก่กับใครได้ไก่ก่อนกันโอเคนะอย่าเถียงกันเลยเกิดพร้อมกันก็แล้วกันเกิดได้ไงเกิดเองแล้วเกิดเองยืนที่อยู่เกิดเองนี่มันจะเป็นคำต่อไปเกิดเองเกิดเองเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ฟังดีนะผมชะลอให้เข้าใจให้ฟังตามเพราะมันเรื่องใหม่เกิดพร้อมกับโลกใบนี้แปลว่าโลกใบนี้เกิดเองนะไม่มีพระเจ้ามาสร้างเลยทีเดียวนะครับใครบอกพระเจ้าสร้างโลกไม่ใช่แล้วเกิดเองต่อมาเกิดพร้อมกับโลกมันมีคำถามในสายพุทธศาสตร์บอกว่าการเกิดเป็นทุกข์ใช่มั้ยโลกใบนี้เกิดโลกใบนี้ก็เป็นทุกข์รับได้มั้ยครับคุณนะหนูเกิดมาหนูก็เป็นทุกข์พ่อแม่หนูเกิดมาพ่อแม่หนูก็เป็นทุกข์นี่ตามคำสอนของพุทธศาสนาเป๊ะนะปู่ย่าตายายนั่งนี่ก็เป็นทุกข์นะครับทุกข์นี่เป็นทุกข์เพราะหนูก็พามาจากนู่นมาที่นี่อย่างคำว่าทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นการเกิดก็สิ้นทุกข์ไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะสิ้นการเกิดฆ่าตัวตายไม่ใช่นะมันต้องเข้าใจในเนื้อหนังมังสาของเราให้สิ้นการเกิดโดยวิธีที่เข้าใจตัวเองโอเคนั่นคือแนวทางของพุทธศาสนาจะไปเราไปต่อโลกนี้เกิดเองนะครับเกิดจากไหนอีกล่ะเพราะโลกนี้เกิดเป็นทุกข์เนาะมันต้องมีสมุทัย
สมมติของโลกคือดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์คือต้นเหตุของการเกิดโลกดวงอาทิตย์เกิดดวงอาทิตย์ก็เป็นทุกข์ต่อสมมติของดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนทีเนี้ยก็ไปหาทางช่างเผือกแล้วเดี๋ยวใช่ไหมเกิดจากทางช่างเผือกทางช่างเผือกมันเกิดมันก็เป็นทุกข์อีกก็ตามแนวทางพุทธศาสนานะถ้าเหมือนมันเกิดมามันก็มีทุกข์มันต้องมีสมุทัยที่นี่ก็ไล่ไปงั้นต้นเหตุใดที่ทำให้เกิดกาแล็กซี่ไปแล้วทีนี้วิทยาศาสตร์นะวันนี้เขาเรียกว่าบิ๊กแบงนะครับวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าบิ๊กแบงจำด้วยนะคะแต่พุทธศาสตร์อยู่ในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทครับท่านต้องเอาหัวข้อธรรมนั้นมาบรรยายพร้อมๆกับบิ๊กแบงจึงจะเข้าใจก็แปลว่าคนไหนที่ศึกษาทางด้านพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทกับคนที่เรียนวิทยาศาสตร์จะต้องรู้จักคำว่าบิ๊กแบงนะฮะจึงจะเข้าใจได้ถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจ2เรื่องนี้ก็มาหาลุงหอกอธิบายให้ฟังความจริงวันอาทิตย์ที่6ที่ผ่านมาเนี่ยบรรยายของเขาทำตรงนี้อยู่ที่นี่ครับครึ่งค่อนวันตอนนี้ก็อยู่ใน YouTube ไปเรียบร้อยแล้ววันที่6ครับอีกหน่อยหนูว่าต้องสว่างแน่ขนาด5ทุ่มแล้วลุงหอกถามคนยังไม่ยอมกลับครับวันนั้นผมว่าผมไม่ได้นั่งนะตั้งแต่มันจะเย็นแต่เที่ยงครึ่งนึงอ่ะผมว่าผมไม่ได้นั่งเลยนะครับนั่งก็คงนิดเดียวอ่ะจนรู้สึกตัวว่าไม่ได้นั่งรู้ไหมตกตอนเย็นมาทำอะไรหลังจากกินข้าวเสร็จไม่อาบน้ำเลยนะวันนั้นทิ้งตัวเลยผมจะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำเชิญ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 ออกไปนี่เลี้ยวขวาไปนี่ดีกว่าเลี้ยวซ้ายตรงนั้นคนอยู่เยอะค่ะเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยครับกลับมาเข้าเรื่องผลพวงที่ได้รับจากวันก่อนครับผมเรียกจริงเหรอจริงค่ะเพราะว่าคือที่ติดสายเนี่ยมันคันแล้วก็มันเป็นเหมือนมันลอกแล้วก็คันแล้วก็ทีนี้พอเราสระผมพอผมแค่คันมากมากเลยก็หลังจากผมไปแล้วไม่ใช่ค่ะก่อนหน้าแล้วพูดอีกทำไมล่ะดีเตะล่ะก็จะเล่าว่ามันทุเลาอยู่ยังไงคือหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ใส่น้ำมันเนี่ยมันแห้งปุ๊บมันจะคันหนักมากแล้วทีนี้พอหลังจากทำว่าบีฟอร์นอนนั้นนะจ้ะพอหลังจากทำไปปุ๊บสระผมแล้วผมแห้งมันไม่คันเหมือนแต่ก่อนทุเลาลงลงไปเยอะไหมค่ะเยอะค่ะเกินครึ่งไหมน่าจะครึ่งแล้วก็พอตอนเช้าเมื่อเช้าเนี่ยประมาณตีสี่มันคันอีกคันแล้วก็เราจิกก็กำลังคันจนเครียดแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมมันถึงคันอีกอะไรเงี้ยแล้วก็นึกถึงคุณลุงนึกถึงว่าเออทำบุญมามันน่าจะได้รับพลังน่าจะดีขึ้นนะไปคิดไปคิดมาพักหนึ่งก็เผลอๆหลับแล้วพอตื่นมาอีกมันก็หยุดไปอ่ะมันไม่คันแล้วก็มาถึงตอนนี้มันก็ยังก็แปลว่าเฮ้ยชื่อลุงหงอกมันไม่ใช้ได้ทั้งนั้นนะแค่นึกถึงนั่นก็นึกอะนึกบอกเออคุณลุงครับอย่าบอกว่าทราบอย่าบอกว่าไม่ทราบเพราะนึกเองอะค่ะมันพูดมาแล้วบอกว่าไม่ทราบที่ขึ้นศาลผิดนะขึ้นศาลแล้วระวังศาลลงโทษนะกลับคำมาขออภัยค่ะก็แล้วก็เออพอนึกถึงลุงปุ๊บแล้วก็เออมันน่าจะดีขึ้นนะพอตื่นขึ้นมาอีกรอบนึงหลับเผลอหลับไปพอตื่นมาอีกมันอาการมันทุเลาไปแล้วจนถึงตอนนี้มันก็มีอาการเล็กๆน้อยๆคือมันไม่รุนแรงนะคะงั้นก็เอาคุณพลุงพลังออกจากตัวซะเนี่ยคุณพลุงพลังตอนนั้นเยอะมากจนเราหนักใจเลยอะแต่ตอนนี้เบาขึ้นแล้วเบาเยอะ